ในเล่มนี้เนี่ยจะพูดจะมีคำสั้นๆที่ฉันคิดว่าค่อนข้างจะกระชับเลยเรียกว่าอยู่ในสภาวะเด็กเลี้ยงเด็กก็คือถ้าเราหนึ่งคนจะต้องยังเรียนหนังสืออยู่นะคะก็ต้องออกจากโรงเรียนมาทำหน้าที่คุณแม่โดยความที่ตัวเองก็ยังเป็นเด็กปัญหาครอบครัวทั้งครอบครัวของผู้ปกครองของตัวที่เป็นแม่เองแล้วก็ที่เราเสนอไว้ในรายงานเล่มนี้สำคัญที่สุดรายงานเล่มนี้เนี่ยเราเอาไว้ในบทแรกเลยก็คือการป้องกันนะคะในนี้ก็จะรวบรวมมาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายความสูงวัยเพิ่มขึ้นแล้วก็ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานนั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยต้องเร่งสร้างคุณภาพคนเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่เข้มข้นมากขึ้นในอนาคตหมายความว่าตระหนักรู้และการเข้าถึงการมีอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมการเสริมสร้างระบบการจัดการความรู้เรื่องครอบครัวศึกษาพฤติกรรมทางเพศและสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมและปลอดภัยโดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้นเข้าถึงบริการได้ให้บังเกิดผลได้อย่างแท้จริงต่อไปในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยคัสเปอร์ทีSo I think this is why we launched this report, to show who these young women are who become pregnant every year in Thailand. If you take a typical classroom, a Makayong classroom of 20 boys and 20 girls, you can imagine that one out of those 20 girls